นะครับผมนายสมฤทธิ์จิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยัพเชียงใหม่แผนกวิทยาคณิตวันนี้จะมาจำลองเตาอบลำไยอัตโนมัตินะครับนี่ครับเราจะมาจำลองเตาอบลำไยครับแบบพัดลมกับทางหมุนได้นะครับเมื่อพัดลมหมุนไปทางขวานะครับลมจะลงข้างล่างนะครับแล้วเวลาหมุนซ้ายลมก็จะขึ้นข้างบนนะครับโดยที่เราต้องใช้พลังงานมาขัดเตาอบลำไยทางที่หนึ่งไปทางที่สองกลับไปกลับมาต่อไปแล้วนะครับช่องที่หนึ่งครับจะเป็นอุณหภูมินะครับอันที่สองคือเวลาครับส่วนอันที่สามคือวันที่แล้วก็เดือนนะครับโดยใช้เครื่องความร้อนเบอร์20 C1 DRD D2 ครับเรามาดูการจำลองเลยนะครับเมื่อกดสวิตช์ออนนะครับไฟจะติดที่เขาเพื่อออนแล้วติดที่เตือนว่าพัดลมกำลังหมุนทางขวาครับพัดลมจะทำการหมุนทางขวา12วินาทีแล้วหมุนทางซ้าย12วินาทีครับจะทำแบบนี้2รอบครับอัตราส่วนก็คือ1วินาทีต่อ1ชั่วโมงนะครับในขณะที่ทำงานอยู่ครับถ้าอุณหภูมิเกิน60องศาครับไฟที่ม็อบสเตอร์นี้จะเตือนครับมาดูตรงเครื่องครับอุณหภูมิเกิน6ครับอัตราส่วนก็คือ1ต่อ10องศานะครับในขณะที่ทำงานอยู่นะครับถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า30องศาม็อบสเตอร์จะยังไม่เตือนนะครับต้องรอให้เสร็จก่อนนะครับแล้วไฟจะขึ้นที่คอมพิวเตอร์นี่นะครับเมื่อเสร็จขึ้นแล้วถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า30องศาจะเตือนให้คนมาเอาลำไยออกจากเตาครับเพราะว่ามันเริ่มเย็นแล้วมาดูนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า30องศานะครับเมื่อเสร็จสิ้นนะครับเราก็ทำการกดสวิตช์ออนครับขอจบการนำเสนอแค่นี้เอาดูในส่วนของเปเปอร์เลยนะครับบทคัดย่อในปัจจุบันมีการใช้เตาอบลำไยอย่างแพร่หลายส่วนมากจะเป็นเตาอบลำไยแบบต้องใช้คนมาตัดเปลี่ยนเตาหนึ่งอีกเตาหนึ่งเพื่อกลับด้านลำไยเพื่อความสะดวกปลอดภัยและไม่ใช่เปลืองแรงงานครับผู้จัดทำมีความสนใจที่จะจำลองเครื่องอบลำไยอัตโนมัติโดยโครงงานที่ใช้ PLC หรือโปรแกรม Neighbor Logic Controller ครับในการควบคุมระบบของเครื่องอบลำไยคือเครื่องอบลำไยจะสามารถทำงานอัตโนมัติสามารถกลับทางหมุนของพัดลมเองได้ทำให้ลมพัดขึ้นและพัดลงได้อัตโนมัติและมีบัสเตอร์เตือนเมื่ออุณหภูมิเกินและเมื่อเสร็จสิ้นนะครับจากการทดสอบเครื่องสามารถอบลำไยพัดลมกลับทางหมุนเองได้และบัสเตอร์เตือนเมื่ออุณหภูมิเกินกำหนดและเมื่อการทำงานเสร็จสิ้นเพื่อให้คนงานเอาลำไยออกจากเตาสามารถนำไปใช้งานได้จริงครับบทนำนะครับการทำไยอบแห้งในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้แรงงานคนเมื่ออบลำไยเสร็จหนึ่งด้านต้องตักไปใส่อีกเตาเพื่อกลับอีกด้านดังนั้นผู้จะทำจึงได้คิดสร้างเครื่องอบลำไยตัวมันในรูปแบบจำลองเครื่องของจริงโดยใช้ PLC ของบริษัทออมรอนรุ่น20 C1 DR DB2 ในการจำลองการทำงานของระบบควบคุมเครื่องอบลำไยเพื่อลดขั้นตอนลดแรงงานและความปลอดภัยเพื่อที่จะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นวัสดุและวิธีการในโครงงานนี้การสร้างจะใช้รูปจำลองเครื่องอบลำไยอัตโนมัติในสภาวะต่างๆประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ส่วนที่1ไอ้ศูนย์เป็นสวิตช์เริ่มการทำงานใช้สวิตช์แบบ Ethernet Open Contact ไอ้1เป็นสวิตช์หยุดการทำงานใช้สวิตช์แบบ Ethernet Open Contact เหมือนกันนะครับเพื่อหยุดการทำงานIA เป็นเซนเซอร์อุณหภูมิใช้อนาล็อกอินพุตในการจำลองค่าขึ้นมานะครับส่วนนี้เป็นรูปนะครับส่วนที่2เมื่อเครื่องเริ่มทำงานในส่วนที่2หลอดไฟจะเตือนว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่โดยใช้ Q0 เป็นการทำงานของหลอดไฟนะครับส่วนที่3พัดลมจะหมุนไปทางขวาครับในส่วนที่3พัดลมจะทำการหมุนทางขวาเป็นเวลา12วินาทีอัตราส่วน1วินาทีต่อ1ชั่วโมงโดยจะใช้ Q2 ให้พัดลมหมุนทางขวานะครับส่วนที่4พัดลมจะหมุนทางซ้ายในส่วนที่4พัดลมจะทำการหมุนทางซ้ายเป็นเวลา12วินาทีอัตราส่วน1วินาทีต่อ1ชั่วโมงโดยจะใช้ Q1 ให้พัดลมหมุนไปทางซ้ายนะครับส่วนที่5
จำลองอุณหภูมิในส่วนที่5จะเป็นการรับค่า analog input เข้ามาเพื่อควบคุม Q3 นะครับตามรูปนี้ครับแล้วก็รูปที่7นะครับแบบจำลองเครื่องอบแอร์อัตโนมัตินะครับอยู่ตรงนี้ครับและวงจรเสริมคือวงจรขับมอเตอร์ครับวงจรนี้อยู่ด้านหลังบอร์ดนะครับส่วนที่6หลอดไฟเตือนเมื่อการทำงานเสร็จสิ้นในส่วนที่6เป็นการเตือนว่าอบแอร์เสร็จแล้วหลอดไฟอยู่ที่ Q4 นะครับมาดูการทำงานของโปรแกรมครับการทำงานของโปรแกรมจะเริ่มกดสวิตช์ไอ0จะทำให้หลอดไฟแสดงการทำงานติดที่ Q0 นะครับรูปที่8นี้เลยครับสวิตช์ on ไอ0ทำให้หลอดไฟแสดงการทำงานติดที่ Q0 นะครับและทำให้พัดลมทำงานโดยการหมุนไปทางขวาเป็นเวลา12วินาทีนะครับรูปที่9ครับพัดลมทำการหมุนทางขวาเป็นเวลา12วินาทีเมื่อผ่านไป12วินาที Q2 จะหยุดทำงานนะครับเรื่องพัดลมจะทำการหมุนทางซ้ายครับหรือ Q1 มาเองนะครับผ่านไป12วินาทีจะหยุดทำงานและพัดลมจะทำการหมุนไปทางขวาอีก12วินาทีครับหรือ Q2 เองครับเมื่อผ่านไป12วินาที Q2 จะหยุดทำงานและ Q1 จะทำงานอีกครั้งครับเวลา12วินาทีคือพัดลมทำการหมุนทางซ้ายครับเมื่อพัดลมหยุดทำงานครับทั้ง Q1 และ Q2ใช้เวลา48วินาทีตาส่วน1วินาทีต่อชั่วโมงก็เท่ากับ2วันครับเป็นเวลาที่จะอบลมใหญ่ได้สวยและมีคุณภาพที่สุดนะครับจะทำให้หลอดไฟแสดงการทำงานว่าอบลมใหญ่เสร็จแล้วไฟติดที่ Q4 นะครับต่อมาจะมาดูในส่วนของบัตเตอร์ในขณะที่พัดลมทำงานอยู่อุณหภูมิเกิน 8.0 นะครับหลอดไฟจะติดที่ Q3 ครับในรูปที่14นะครับอัตราส่วนคือ1ต่อ10องศานะครับและในขณะที่พัดลมทำงานอยู่อุณหภูมิต่ำกว่า 3.0 หลอดจะไม่ติดแต่เมื่ออบลมใหญ่เสร็จแล้วอุณหภูมิต่ำกว่า 3.0 หลอดไฟจะติดเพื่อให้คนงานนำใยออกมาจากเตาได้ครับเพราะอุณหภูมิต่ำแล้วนะครับประมาณ15ครับหรือ16ครับเมื่อพัดลมหยุดการทำงานครับ Q1 และ Q2 หลอดไฟจะแสดงให้ Q4 ครับว่าการทำงานเสร็จแล้วอุณหภูมิต่ำกว่า3.0 องศาครับมอเตอร์จะทำงานเพื่อเตือนให้พลังงานเย็นลงด้านส่วน1ต่อ10องศาครับจากนั้นกดสวิตช์ I1 จะหยุดการทำงานทั้งหมดในรูป17ครับการทำงานทั้งหมดจะหยุดนะครับตามหน้าค่าโปรแกรมการหน้าค่าสวิตช์ของเครื่องอบลมใหญ่อัตโนมัติจะตั้ง I0 และ I1 เป็น Normally Open คือกด1ครั้งทำงานและกดอีกครั้งจะดับนะครับตามรูป18ครับในรูปนี้จะแสดงเฉพาะ I0 ครับการตั้งค่าเอาท์พุตของเครื่องอบลมใหญ่อัตโนมัติตั้ง Q0 โดยตั้งแบบ Set Operation คือการทำงานแบบมีทิก1ครั้งติดถ้าทิกอีกครั้งก็ไม่ดับครับส่วน Q1 Q2 Q3 และ Q4 จะตั้งแบบ Normal Output ครับ Operation คือการทำงานแบบเมื่อทิกจะติดและไม่มีการทิกจะดับเลยนะครับแล้วก็มาดูการตั้งค่า T1 ถึง T T0 ถึง T4 ครับการตั้งค่าคือ T0 ครับ T0 ถึง T3 จะเป็นวันช็อตครับโดย T0 จะเป็น12วินาที T1 จะเป็น24วินาที T2 เป็น36วินาที T3 จะเป็น48วินาทีและ T4 จะเป็น on delay ครับเป็น48วินาทีครับส่วนรูปที่24ครับจะเป็นการตั้งค่าของ T0 ถึง T3 ครับและรูปที่21จะเป็นการตั้งค่า T4 นะครับการทำงานของโปรแกรมครับการทำงานของพัดลม Q1 และ Q2 เมื่อกด I0 จะทำให้ T0 ถึง T4 ทำงานนะครับทำให้ Q0 ทำงานไปด้วยนะครับและ Q2 จะทำการติด12วินาทีและจะดับครับและ Q1 จะติดอีก12วินาทีต่อมา Q1 และ Q1 จะดับ Q2 จะติดอีกครั้งครับ12วินาทีเมื่อผ่านไป12วินาที Q2 จะดับ Q1 จะติดอีก12วินาทีการส่วนคือ1วินาทีต่อ1ชั่วโมงครับเมื่อผ่านไป48วินาทีจะทำให้ Q4 ติดคือการทำงานเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของบัสเตอร์ในขณะที่พัดลมทำงานอยู่อุณหภูมิเกิน 8.0 หลอดไฟจะติดนะครับนี่ครับส่วนอุณหภูมิเกินนะครับและในขณะที่พัดลมทำงานอุณหภูมิต่ำกว่า 3.0 หลอดไฟจะไม่ติดครับแต่เมื่อผลงานเสร็จแล้วอุณหภูมิต่ำกว่า 3.0 หลอดไฟจะติดที่ Q3 ครับเพื่อให้คนงานนำใยออกมาจากเตาอบนะครับเพราะอุณหภูมิต่ำแล้วนะครับและพอเมื่อกดสวิตช์ไอ1จะหยุดการทำงานทั้งหมดนะครับส่วนนี้เป็นการแสดงผลหน้าจอครับ
D สองคือเป็นการตั้งค่าเวลา D สามเป็นการตั้งค่าของวันที่กับเดือนครับ D ศูนย์เป็นการรับค่าอุณหภูมิเข้ามาและ D หนึ่งเป็นหน่วยของอุณหภูมิครับนี่เป็นการแสดงผลหน้าจอ LCD นะครับท่าที่หนึ่งนี่ครับเป็นอุณหภูมิครับนี่เป็นท่าที่สองคือเวลาท่าที่สามคือวันที่และเดือนครับนี่เป็นรายการอุปกรณ์ครับตามนี้เลยนะครับหน้าข้อสอบนะครับการทํางานทั้งหมดนะครับเป็นการ i 0ก็เริ่มการทำงานก็ทำงานนะครับ i 1หยุดการทำงานก็ทำงานครับ q 0แสดงการทำงานก็ทำงาน q 1พัดลมหมุนไปทางซ้ายครับทำงานพัดลมหมุนไปทางขวาทำงานครับ q 3มาสเตอร์ทำงาน q 4แสดงการทำงานเสร็จสิ้นก็ทำงานครับก็ควบคุมอุณหภูมิก็ทำงานครับสรุปภาพจากการทดสอบพัดลมสามารถกลับทางหมุนเองได้และมาสเตอร์เตือนเมื่ออุณหภูมิเกินกำหนดครับและเมื่อการทำงานเสร็จสิ้นเพื่อให้คนงานเอาลำไยออกจากเตาสามารถนำมาใช้งานได้จริงครับนี่เป็นส่วนของอธิบายครับนี่ก็กิจกรรมประกาศครับการทดลองนี้สามารถประสบตามความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการเท่าความรู้จากอาจารย์ประจำวิชาคือโปรแกรมเมเบิลมาเลอร์คืออาจารย์กำพรเหลือสังกาครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีครับในการใช้ทำโครงงานครับส่วนนี้เป็นประวัติผู้จัดทำครับนี่เป็นภาพขนหนวกครับส่วนนี้เป็นด้านบนของบอร์ดครับด้านหน้าของบอร์ดส่วนนี้เป็นการแสดงผลของเครื่องออมรอนนะครับแล้วก็แสดงผลที่จอ LCD ครับและส่วนนี้เป็นวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับจะติดอยู่ข้างหลังของบอร์ดครับส่วนนี้เป็นข้างหลังของบอร์ดครับนี่เป็นโปรแกรมเครื่องออมรอนทั้งหมดครับที่ใช้ในโปรแกรมครับ